ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเสนอนะครับ6สิ่งที่ไม่ควรทำในการใช้ Facebook นะครับสำหรับใครนะครับที่ใช้ Facebook อยู่นะครับไม่ว่าจะในมือถือในคอมพิวเตอร์นะครับหรือว่าทั้งมือถือทั้งคอมพิวเตอร์นะครับ6สิ่งนะครับที่คุณไม่ควรทำเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะถ้าคุณทำแล้วนะครับคุณอาจจะโดนบล็อกนะครับโดนบล็อกไม่ให้แชร์โพสต์ไม่ให้โพสต์ไม่ให้คอมเมนต์อาจจะกดไลค์ไม่ได้นะครับเริ่มต้นนี้ก็เบาๆก่อนอาจจะ3วัน7วันนะครับหนักสุดมากๆเข้านะครับถ้าคุณทําบ่อยๆนะครับคุณอาจจะโดนปิดบัญชีนะครับถ้าอย่างนั้นคุณควรพึงระวังไว้นะครับ6สิ่งที่ไม่ควรทํานะครับในการใช้ Facebook คือ1นะครับ1เลยคุณจะเห็นภาพนะครับที่ผมพิมพ์ไว้นะครับหนึ่งนะครับไปขอเพิ่มเพื่อนมากเกินไปครับคือคุณอาจจะเคยเห็นนะครับมันจะเด้งขึ้นมาว่าเพิ่มเพื่อนนะครับอาจจะเป็นเพื่อนของเพื่อนหรือว่าส่วนมากจะเป็นเพื่อนของเพื่อนนะครับพอเห็นแล้วบางคนอาจจะหนุ่มๆนะครับไปเห็นสาวๆเนี่ยเด้งขึ้นมาไหมไปขอกดเพิ่มเพื่อนเพื่อนเพื่อนกดมากๆนะครับแล้วก็เขาไม่รู้จักคุณนะครับเวลาเราไปขอเพิ่มเพื่อนใช่ไหมครับคนที่เราขอเพิ่มเพื่อนไปเขาจะมีข้อความไปหาเขานะครับว่าคนคนนี้แอดไปอย่างเงี้ยครับเสร็จมันจะมีข้อความประมาณว่ารู้จักไม่รู้จักถ้าเขาไม่รู้จักนะครับเขาคลิกตรงไม่รู้จักนะครับหลายๆคนเข้านะครับคุณจะโดนบล็อกนะครับไม่ให้ใช้งาน Facebook นะครับอาจจะแชร์โพสต์ไม่ได้คอมเมนต์ไม่ได้กดไลค์ไม่ได้จนถึงอาจจะใช้ Facebook ไม่ได้ชั่วคราวนะครับแล้วก็2นะครับโพสต์เป็นจํานวนมากๆในช่วงเวลาสั้นๆนะครับคุณไปโพสต์เนี่ยครับโพสต์หน้าฟีดข่าวคุณนะครับคุณไปโพสต์มากๆมากเลยคุณก็จะโดนบล็อกได้นะครับเสร็จ3นะครับแชร์โพสต์ที่ถูกระบุว่าไม่พึงประสงค์นะครับก็คุณไปแชร์โพสต์ที่มันไม่พึงประสงค์นะครับพอคุณไปแชร์เสร็จคราวนี้ Facebook ก็จะบล็อกคุณนะครับ4นะครับโพสต์ลิงก์และข้อความและภาพที่ผิดกฎหมายนะครับลิงก์ก็คุณไปแชร์ลิงก์นะครับลิงก์ที่คลิกแล้วก็มันจะลิงก์ไปจนถึงต้นทางนะครับที่ว่าผิดกฎหมายนะครับคุณก็จะโดนบล็อกแล้วก็ไปโพสต์ข้อความและภาพที่ผิดกฎหมายนะครับภาพที่ผิดกฎหมายก็ง่ายๆเลยครับภาพที่โดนไวๆเลยนะครับก็โป๊เปื่อยนะครับโป๊เปื่อยอาจจะเห็นหัวนมเห็นอวัยวะเพศอะไรประมาณอย่างนั้นนะครับคุณโดนได้เลยนะครับคุณสามารถโดนบล็อกได้เลยนะครับแล้วก็โพสต์ไวรัสนะครับคุณไปแชร์ลิงก์ไวรัสอะไรนะครับใน Facebook นะครับคุณก็จะโดนได้นะครับแล้วก็6เลยนะครับถูกรายงานว่าประพฤติไม่เหมาะสมนะครับก็ถูกเหมือนกับถูกคนมารีพอร์ตนะครับพอหลายๆคนรีพอร์ตคุณเข้านะครับคุณอาจจะไปทำความรำพานทำความรำคาญอะไรใน Facebook นะคุณอาจจะไปโพสต์อะไรมากๆนะครับบางทีคนเขารำคาญมากๆนะครับเขากดรีพอร์ตคุณนะครับหลายๆคนรุมรีพอร์ตคุณนะครับคุณก็จะโดนบล็อกได้นะครับหนักสุดนะครับอาจจะโดนปิดบัญชีได้นะครับแล้วคราวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูภาพนะครับให้ดูภาพถ้าคุณได้รับข้อความอย่างนี้นะครับนะครับคุณสมบัตินี้ถูกบล็อกชั่วคราวนะครับเมื่อไม่นานมานี้คุณได้โพสต์บางอย่างซึ่งฝ่าฝืนนโยบายของ Facebook นะครับดังนั้นระบบจึงบล็อกไม่ให้คุณใช้คุณสมบัติการทำงานนี้ได้ชั่วคราวหากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมให้เยี่ยมชมที่ศูนย์ช่วยเหลือถ้าคุณสงสัยนะครับวิธีการแก้ไขให้คุณนี่นะครับให้คุณคลิกที่ตรงนี้ศูนย์ช่วยเหลือนะครับและก็เพื่อเป็นการป้องกันมิให้คุณถูกบล็อกอีกครั้งโปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจมาตรฐานชุมชนของ Facebook แล้วถือถ้าคุณยอมรับความจริงนะครับว่าคุณไปฝ่าฝืนกฎระเบียบมาตรฐานชุมชนอะไรของ Facebook เขานะครับคุณก็คลิกตรงนี้นะครับเหมือนกับยอมรับผิดนะครับแล้วก็วิธีการแก้ไขนะครับรออย่างเดียวครับรออย่างเดียวคุณอาจจะแชร์โพสต์ไม่ได้คอมเมนต์ไม่ได้กดไลค์อะไรไม่ได้นะครับคุณก็ต้องทนไปนะครับไม่นานหรอกครับเดี๋ยวเขาก็ปลดบล็อกให้แต่ถ้าคุณคิดนะครับว่าถ้าคุณคิดคุณเห็นสิ่งนี้โดยความผิดพลาดคือว่าถ้าคุณนึกดูให้ดีนะคุณไม่ได้ไปโพสต์ไปคอมเมนต์หรือไปทำอะไรที่มันผิดกฎแบบที่ผมกล่าวข้างต้นไอ้6ข้อนั้นนะครับให้คุณคลิกตรงนี้แจ้งให้เขาทราบ
แล้วก็ขอเหตุผลเขานะครับว่าทําไมถึงได้บล็อกนะครับเดี๋ยวรอสักไม่เกิน2-3 วันเดี๋ยวเฟซทาง Facebook เขาก็จะบอกแจ้งเหตุผลมานะครับถ้าคุณคิดว่าคุณไม่ได้ไปผิดกฎอะไรนะครับแต่ถ้าคุณยอมรับว่าผิดกฎก็มาคลิกที่ตัวนี้มาตรฐานชุมชนของ Facebook นะครับแล้วก็หาวิธีแก้ไขก็มาแตะที่ศูนย์ช่วยเหลือแต่ถ้าคุณคิดว่าคุณไม่ผิดอะไรเลยก็มาแจ้งให้เราทราบนะครับเนี่ยครับก็เป็น6สิ่งนะครับที่ไม่ควรทําใน Facebook นะครับเราเล่น Facebook นะครับระวังนะครับ Facebook เขารักษาความเป็นส่วนตัวนะครับคุณไปขอเพิ่มเพื่อนคนที่คุณขอไปเขาไม่รู้จักคุณเขาคิดว่าไม่รู้จักคุณนะครับพอหลายๆคนเข้านะครับคุณจะโดนบล็อกนะครับหนักโดนรายงานบ่อยๆนี่อาจจะถึงโดนปิดบัญชีนะครับแล้วก็โพสต์เป็นจํานวนมากในช่วงเวลาสั้นๆนะครับบางคนก็โพสต์อะไรก็ไม่รู้นะครับโพสต์ติดๆกันนะครับมันก็โดนบล็อกได้นะครับแล้วก็แชร์โพสต์ที่ถูกระบุว่าไม่พึงประสงค์นะครับก็โดนบล็อกได้โพสต์ลิงก์ข้อความแบบภาพที่ผิดกฎหมายนะครับไวสุขภาพโปนะครับโดนเลยครับแล้วก็โพสต์ไวรัสนะครับไปแสวงหาไปแชร์เอาลิงก์ไวรัสอะไรจากไหนมาโพสต์นะครับโดนเหมือนกันครับแล้วก็ถูกรายงานนะครับคือถูกรีพอร์ตนะครับว่าประพฤติไม่เหมาะสมนะครับก็โดนได้เหมือนกันโดนบล็อกหนักๆสุดนี่อาจโดนปิดบัญชีนะครับถ้าโดนปิดบัญชีนะครับโอกาสได้คืนมายากมากนะครับก็ควรจะพึงระวังไว้นะครับนี่คือ6สิ่งนะครับที่ไม่ควรทำในการใช้ Facebook นะครับยังไงถ้าคลิปนี้นะครับถ้าดีถ้าเป็นประโยชน์ก็รบกวนฝากกดติดตามด้วยกันนะครับขอให้เล่น Facebook ให้สนุกนะครับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับ